บางทีก็น้อยใจเทวดาเหมือนกันนะตอนส่งผมมาเกิดเนี่ยทีบผมลงมาหรือไงแล้วมองดูแล้วนะทีบตอนนี้ผมมาได้ตั้งตัวด้วยทีบแบบหัวกำมั่มคว่ำกำเมนลงมาเลยโอ้โหชีวิตมันถึงได้ลำบากอย่างเงี้ยนะแล้วไม่ส่งผมมาเป็นทายาทเศรษฐีก็ไม่ไปอะไรหรอกความจริงนะแต่คณะจะเอาบุญวัฒนาใส่กระเป๋าให้ผมมั้งพอให้ผมได้ซื้อห้วยถูกกับเขามั้งโอ้โหนี่มันไม่ถูกเลยนี่ถ้าเจ้ามือเขามีแบบว่านะใครซื้อห้วยพิษ1ปีได้ซื้อห้วยฟรี1ครั้งโอ้โหผมนี่ได้อยู่ในลำดับต้นๆเลยนะได้ซื้อห้วยฟรีกับเขาแน่เลยก็มันไม่เคยถูกเลยตั้งแต่ซื้อมาโอ้โหเกินไป